ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนดีมีคุณธรรมโครงการดีๆที่เพื่อมีเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนเพื่อสังคมมีอยู่มากมายค่ะในประเทศไทยของเรานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นในหลายเรื่องที่แขกรับเชิญในรายการเนี่ยนะคะเข้ามาพูดคุยมาแบ่งปันประสบการณ์หรือมาบอกเล่าว่าทำอะไรบ้างมีโครงการอะไรดีๆบ้างบางเรื่องคนไม่เคยทราบมาก่อนค่ะเช่นเดียวกับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะท่านเป็นคุณหมอก็เสียสละแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองมะเร็งเนี่ยมายาวนานนะคะแต่คนก็ไม่รู้ค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับนายแพทย์สมยศดีรัศมีค่ะดร.นายแพทย์สมยศดีรัศมีประธานวิธีการจนะบารมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องเรียนถามคุณหมอว่ามูลนิธิกาญจนบารมีเนี่ยก่อตั้งมายังไงกี่ปีมาแล้วคะครับก็ก่อตั้งมา21ปีก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ2540นะครับโอ้ตั้งแต่2540จนถึงนี่ก็21ปีพอดี21ปีตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านมีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการก่อตั้งนะครับมูลนิธินี้ขึ้นเพื่อป้องกันโรคมะเร็งโดยเฉพาะและก็สนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลมหาวชิรลงกรณ์ที่ปทุมธานีครับค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2540พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารใช่ไหมคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระเมตตาเล็งเห็นถึงว่าในผู้หญิงเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมกันเยอะก็เลยสนับสนุนแล้วก็พระราชทานพระราชาอนุญาตให้ก่อตั้งและตอนนั้นเห็นได้ทราบว่าพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาด้วยค่ะตอนก่อตั้งนั้นมีกรรมการยังไงแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างคะคือวัตถุประสงค์จริงก็คือเพื่อที่จะป้องกันโรคมะเร็งและก็ช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลมหาวชิรลงกรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะแต่ว่าบุคลากรก็มีน้อยอยู่แต่ความต้องการของประชาชนหรือว่าคนไข้นี่มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องที่จ้างแพทย์เข้ามาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามานะในการทำงานให้การทำงานของในการรักษาโรคมะเร็งในการใช้แสงในการฝังแร่ในการให้เคมีต่างๆเนี่ยต้องใช้แพทย์ภายนอกเข้ามาด้วยเพราะนั้นก็จะส่วนนี้ก็จะไปสนับสนุนนะครับบุคลากรในสิ่งที่ในส่วนที่ขาดนั้นนะครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลงกรณ์ที่อยู่ตรงคลองคลอง11ครับคลอง11ที่ใกล้ๆองครักษ์ทางเข้าไปองครักษ์มีกี่เตียงคะโรงพยาบาลจุได้กี่เตียงจริงๆก็มีประมาณ200เตียง200เตียงแต่ว่าเป็นคนไข้ส่วนรวมกันทั้งหมดครับก็มีคนไข้หลายชนิดนะที่เป็นมะเร็งแต่ก็มีคนไข้มะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในคนไข้หลายๆชนิดอันนี้เฉพาะมะเร็งอย่างเดียวหรือโรคอื่นๆด้วยมะเร็งทั้งหมดครับมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งคือโรงพยาบาลนี้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครับใช่ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยท้องลำไส้อะไรไม่ใช่โรคมะเร็งอย่างเดียวโรคโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมีถึง200เตียงครับค่ะทีนี้มูลนิธิกาญจนบารมีนะคะเน้นในเรื่องของมะเร็งเต้านมครับเนื่องจากว่าขณะนี้มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทยนะครับแล้วก็ปีนึงในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในประมาณ 20,000 รายแล้วก็ใน 20,000 รายนี้ก็จะเสียชีวิตประมาณ 6,000 คนถือว่าเยอะมากเป็นตัวเลขที่สูงนะค่ะ 30% ก็ประมาณนั้นนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะประชาชนเนี่ยยังขาดความรู้ขาดความเข้าใจในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะในเรื่องของว่าอาการของมะเร็งเต้านมเนี่ยมียังไงบ้างนะครับแล้วก็คนที่มีปัจจัยเสี่ยงคนไหนที่มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมีอาการยังไงหรือว่ามีอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังมากกว่าคนอื่นที่คุณหมอพบนะคะจะพบในคนวัยอายุประมาณเท่าไหร่คะก็40ขึ้นไปนะแต่ว่าคนที่อายุต่ำกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นที่ส่วนใหญ่มันเป็นพันธุกรรมก็มีในคนที่เป็นพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นยีนในสายเลือดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมาด้วยอายุน้อยๆเช่นอายุ30กว่าก็เริ่มไปแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอายุ40ปีขึ้นไปค่ะเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าบางครั้งมันจะมีอาการหรือมีไซส์ให้บอกให้รู้ว่าเอ้ยนี่มันเริ่มให้สมควรที่จะระมัดระวังหรือไปทำการตรวจเนี่ยคืออะไรบ้างคะ
คือจริงๆแล้วนะมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะมาด้วยก้อนส่วนใหญ่นะก้อนที่บริเวณเต้านมที่หัวนมหรือว่าที่รักแร้ก็ได้นะแล้วก็จะมีแผลก็มีนะบางทีก็มีแผลหรือว่าบางทีก็จะมีเลือดออกที่หัวนมเลือดออกที่หรือว่าเราบีบเนี่ยที่หัวนมก็จะมีเลือดออกมาหรือว่ามีน้ำคล้ายๆกับมูกนะครับแต่มีเลือดปนอันนี้ก็เป็นอาการที่บอกได้ว่าเอาสงสัยเป็นมะเร็งเต้านมแต่ไม่ทุกรายนะครับหรือแม้กระทั่งมีก้อนนี้ก็ไม่ใช่ทุกรายจะเป็นมะเร็งเต้านมนะเพราะมีอาการเหล่านี้ก็ต้องไปพบแพทย์แล้วนะให้แพทย์ตรวจให้แพทย์วินิจฉัยว่าใช่มะเร็งเต้านมหรือเปล่าทำไมบางคนบอกว่าในคนที่มีลูกแล้วลูกดื่มนมลูกไม่ดื่มนมจะเกี่ยวไหมคะหรือไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นในการศึกษาของต่างประเทศนะมีหลายประเทศนะฮะก็ศึกษาพบว่าคนที่ให้ลูกคือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยกว่าคนอื่นแต่อันนี้ก็บางท่านก็ยังเข้าใจผิดว่าถ้าเราให้นมลูกหรือเลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากไม่ใช่นะครับในทางกลับกันก็คือถ้าเกิดว่าให้เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาบางคนปัจจุบันนี้สาวไปทำงานโลกยุคใหม่เปลี่ยนไปเขาจะปั๊มนมแล้วก็ใส่ฟรีซไว้เป็นถุงดีเหมือนกันครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นมะเร็งเต้านมคือเป็นน้อยกว่าครับไม่ใช่ไม่เป็นครับคือว่ามีโอกาสเป็นน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ให้ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้การรับทานอาหารเนี่ยค่ะมีส่วนไหมคะหรือว่าการไปชนของแรงๆหรือบางคนนอนคว่ำกดทับอย่างนี้มีส่วนไหมคะคงจะไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเชื่อว่าเกี่ยวกับการรับประทานอาหารไขมันมากกว่าปกติหรือว่าการขาดการออกกำลังกายแต่ปกติเนี่ยถ้าจะให้การออกกำลังกายมีประโยชน์จริงๆก็ต้องออกอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำใหแข็งแรงแล้วก็ทำให้ป้องกันโรคมะเร็งได้หลายชนิดด้วยครับค่ะในโรงพยาบาลวชิราลงกรณ์ที่คลอง11เนี่ยค่ะผู้ที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยค่ะต้องเสียเงินเหมือนอย่างโรงพยาบาลของรัฐหรือเป็นโรงพยาบาลแบบเอกชนคะค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาหรือแม้แต่อัดมิดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลของรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็จะไม่แพงมากครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะถ้าใครที่มีสิทธิประโยชน์เรียกว่าคนที่เบิกได้ค่าห้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปกติเนี่ยเหมือนของราชการคือเป็นโรงพยาบาลของรัฐแต่ว่าส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยทางมูลนิธิจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ได้เป็นมูลนิธิจะมีรถเคลื่อนที่ครับใช่ใช่ค่ะเป็นยังไงคะคือมูลนิธิเนี่ยก็สรุปว่าเราก็จะทำโครงการที่เป็นโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงระดับอากาศนี่ที่เลือกคัดกรองแบบนี้เนื่องจากว่าคือหลักการของการที่จะตรวจหรือหลักการที่จะพบว่าคนเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือการพบก้อนคือการพบก้อนเร็วที่สุดนะหรือว่าการพบที่อาการต่างๆเช่นมีแผลหรือว่ามีเลือดออกที่ตามหัวนมเนี่ยเราสามารถพบได้เร็วที่สุดการรักษาก็จะง่ายนะแล้วก็มะเร็งก็ยังไม่แพร่กระจายไปแต่ว่าถ้าก้อนโตๆนี้โอกาสที่มะเร็งจะแพร่กระจายไปที่อื่นก็เยอะการรักษาก็ลำบากนะครับแล้วก็การเกิดใหม่หรือว่าเขาเรียกว่า recurrence หรือว่าเกิดอีกทีนะหลังจากการรักษานี่ก็สูงเพราะนั้นถ้าเจอเร็วที่สุดก็รักษาเร็วเพราะนั้นส่วนใหญ่ทางแพทย์หรือว่าทางโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็จะเน้นให้การตรวจเต้านมตนเองก็พยายามสอนให้ประชาชนนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ20ปีขึ้นไปนะต้องตรวจเต้านมตนเองเป็นถ้าหากเราตรวจได้เต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละครั้งหรือว่าทุกครั้งที่อาบน้ำก็ตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมออาจจะพูดในรายการเท่าที่อธิบายได้คร่าวๆก็หมายความว่าถ้าเราจะตรวจเต้านมทางด้านขวาแล้วก็ต้องยกมือขวาขึ้นไปไว้ข้างหลังครับไปไว้ทางด้านหลังนะแล้วก็ใช้มือซ้ายก็ใช้3นิ้วสัมผัสก็ใช้ปลายนิ้วแล้วค่อยๆกดค่อยๆคำไปเรื่อยๆค่ะกดหนักบ้างเบาบ้างการที่เราทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถเจอก้อนเล็กๆได้ไปสะดุดก้อนกันได้คือเราคำบ่อยๆนี่ก็จะเจอเพราะนั้นถ้าเราคำอย่างนี้เราก็จะเจอก้อนประมาณสักเซนครึ่งถึง2เซนแต่ขนาดว่าเราเร็วแล้วนะ2เซนเนี่ยรักษายังไงก็ตามไม่ว่าจะผ่าตัดรักษาให้เคมีบำบัดให้ยาทุกอย่างก็จะรอดประมาณ 80% คือ100 รายตายถึง 20% ครับตาย 20แม้ถึงตัดแล้วตัดแล้วรักษาครบทุกอย่าง
ถ้าเราคำเจอ 20% แล้วส่วนใหญ่เนี่ยสมมติว่าคำเจอ1ข้างเขาหมอจะให้ตัด1ข้างหรือต้องตัดหมด2ข้างครับส่วนใหญ่ถ้าก้อนเล็กๆนี่ก็ยังไม่จำเป็นต้องตัดเพราะเราจะให้คุณหมอจะให้เคมีบำบัดจะให้ยาบางทีให้ฉายแสงอยู่ด้วยก็คือตัดเฉพาะก้อนที่อันนั้นออกเลาะทิ้งไปเอาเต้านมออกข้างนั้นออกส่วนใหญ่ถ้านอกจากก้อนเล็กๆมากแต่ก้อนเล็กๆมากเนี่ยแล้วเขาจะตัดเฉพาะก้อนออกแล้วก็เอาเต้านมทั้งสองข้างไว้แต่ถ้าก้อนโตๆเนี่ยก็จะตัดเต้านมออกบางท่านก็จะตัดเต้านมอีกข้างไปด้วยแต่ว่าวิธีการแบบนี้ถึงแม้จะตัดแล้วทั้งยังไงก็ตามครบถึงยังไงก็ตามก็จะรอดเสียชีวิตประมาณ20แล้วก็ถือว่าเยอะนะคะเยอะแต่ถ้าไม่คำเลยไม่ตรวจเลยจะไปเจอก้อนก็ตอน5เซนตอนอาบน้ำแล้วจะเจอโดยบังเอิญอาบน้ำเราถูตัวถูสบู่ไปก็จะไปเจอก้อนโดยบังเอิญอันนั้นคือใหญ่แล้วใหญ่แล้วจะประมาณ5เซนขึ้นไปถึงตอนนั้นแล้วไม่ว่าเราจะรักษาโดยวิธีใดนะจะผ่าตัดจะให้เคมีบำบัดจะฉายแสงทุกอย่างครบหมดนะก็จะรอดประมาณสัก 20-30% เท่านั้นคือร้อยรายรอดประมาณ30แล้วเสียชีวิตคือมันใหญ่แล้วจะเสียชีวิตเลยก็จะไปเหตุเพราะมันใกล้ต่อมน้ำเหลืองหรือยังไงคะเพราะมันแพร่กระจายไปคือว่าไอ้มะเร็งเนี่ยนะครับเกือบทุกชนิดนะมันก็จะแพร่ทางต่อมน้ำเหลืองหรือว่าแพร่ทางเลือดหลอดเลือดก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าแพร่ไปเนี่ยก้อนโตมีโอกาสแพร่กระจายไปที่อื่นแม้เราจะรักษาโดยการผ่าตัดออกหรือให้เคมีบำบัดแต่มันแพร่กระจายไปที่อื่นแล้วรักษาลำบากค่ะทีนี้ที่คุณหมอบอกว่าทางมูลนิธิกาญจนบารมีเนี่ยมีรถเคลื่อนที่4คันเนี่ยไปที่ไหนวิ่งไปไหนบ้างคะคือในรถ4คันเนี่ยจะไปให้บริการอย่างไรชุมชนหรือในคืองี้ฮะในหลักการก็คือเนื่องจากว่าในรถเนี่ยมันจะมี4คันเนี่ยมันมีรถประชาสัมพันธ์1คันนะรถนิทรรศการข้างในก็จะมีวิทยทัศน์จอใหญ่ๆคือให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมทั้งหมดนะว่าเป็นยังไงรักษายังไงนะแล้วหายังไงบ้างก็จะเข้าใจหมดและอีกคันนึงก็จะเป็นคันที่เป็นห้องตรวจเคลื่อนที่มีอยู่2ห้องมีโถงพักคอยแล้วก็มีหมออยู่มีคุณพยาบาลอยู่มีเจ้าที่สาธารณสุขคอยตรวจเต้านมทุกคนแล้วถ้าหากผิดปกติก็จะส่งไปคันที่4ค่ะคันที่4นี่ก็เป็นรถคันใหญ่คือเป็นรถแมมโมแกรมอ๋อแมมโมแกรมแมมโมแกรมคือเอ็กซเรย์เต้านมค่ะเอ็กซเรย์ตอนนั้นแล้วก็จะบอกผลตอนนั้นว่าสงสัยหรือเปล่าค่ะถ้าหากสงสัยผิดปกติก็จะส่งไปงั้นแปลว่าจะไปไหนต้องไปทั้ง4คันเหรอไป4คันไปด้วยกันนะมันไม่สามารถจะแยก4คันไปคนละที่ได้ค่ะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนครับพอขั้นตอนต้องต่อเนื่องเพราะว่าคนที่เราคัดออกมาจากคนปกติเนี่ยคือคัดเอาคนที่มีปัจจัยเสี่ยงคนที่มีแม่พ่อแม่พี่น้องเป็นมะเร็งเต้านมคนที่มีก้อนที่เต้านมคนที่เจาะเลือดแล้วปรากฏว่าพันธุกรรมผิดปกติของเต้านมหรือของมะเร็งเต้านมนะหรือคนที่เคยฉายแสงมาก่อนเช่นคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เคยเอ็กซเรย์เต้านมบริเวณทรวงอกซึ่งมันจะถูกเต้านมไปด้วย อันนี้เขาเสี่ยงเพราะนั้นคนเหล่านี้เราคัดเอาคนเหล่านี้มาเอาคนเหล่านี้มาสอนการตรวจเต้านมให้เขาสอนตรวจเต้านมตัวเองเป็นให้ตรวจเป็นให้ความรู้อย่างครบวงจรและให้คุณหมอตรวจ คุณหมอผู้คุณพยาบาลตรวจแล้วตรวจพิสูจน์เราก็ไปเอ็กซเรย์อีกทีเพราะนั้นเราไปวันนึงเนี่ยฮะเราจะทำแบบนี้ครบก็จะไปตามจังอำเภอต่างๆทั่วประเทศเป้าหมายเนี่ยไปวันละอำเภอวันละอำเภอแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเราก็ร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าใช่เข้าไปกันเราก็ส่งสเกดูไปประมาณ1ปีหรือ6เดือนอย่างน้อยต้อง6เดือนเขาก็จะไปเตรียมไปคัดกรองเอาคนที่อยู่ในอำเภอนั้นอยู่ที่คนกลุ่มเสี่ยงก่อนใช่ๆไปหากลุ่มเสี่ยงมานะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ปกติไม่ได้มาเขาก็จะรู้แล้วว่าเพราะเราจะมีใบคัดกรองเนี่ยนะแบบนี้นะใบคัดกรองเนี่ยจะไปให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะทาง อสมเนี่ยเข้าลงไปหาประชาชนทุกคนให้เขากรอกไว้ก่อนให้เขากรอกว่าใครมีปัจจัยเสี่ยงมั่งมันก็จะเจอปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นเราก็มาเพราะนั้นคนที่มาคือคนมีปัจจัยเสี่ยงแต่คนที่อยู่ทางบ้านคือรู้ไปแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงมันมีอะไรเขาก็ระวังตัวแล้วนะก็เท่ากับไปค้นหาคัดกรองใครมีปัจจัยเสี่ยงมาเพราะนั้นในอำเภอหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้คนที่มีปัจจัยเสี่ยงประมาณ300คนมานะเพราะวันนั้นเราก็จะเอารถไป
ค่ะวันหนึ่งนี่ตรวจได้เต็มที่กี่คนคะวันหนึ่ง300 คนนะ300 คนได้เลยเหรอ300 คนหมายความว่าตรวจให้ความรู้ตรวจสอนตรวจเต้านมอะไรต่างๆเพราะเราร่วมมือกันทางเราและทางกระทรวงสาธารณสุขก็มาร่วมมือกันมาช่วยกันตรวจแล้วรถ4 คันนี้ออกทุกวันไหมคะหรือว่ามันเป็นช่วงไม่ฮะไปทุกวันอย่างวันนี้รถจะอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่จังหวัดแพร่ฮะอ๋อก็ขึ้นไปไกลเลยครับก็ขึ้นไปคือปีนึงเราจะเวียนครบ1 รอบก็คือว่าสมมติว่าวันนี้เราไปที่แพร่ใช่ไหมแพร่อาจจะมี3-4 อำเภอต่อไปก็จะไปที่อะไรไปที่อะไรอำเภอดอกคำใต้จังหวัดจังหวัดพะเยาเราไปที่จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาอาจจะมี2-3 วันต่อไปก็จะไปที่เชียงรายก็ไปที่เชียงใหม่ก็ไล่ไปแบบนี้1 ปีก็จะครบหมดแล้วหมอกับพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ที่ไปกับรถนี้เขาจะไปนอนที่ไหนนะคะไปนอนที่ที่อำเภอนั้นนะครับเพราะนั้นเราก็ใช้เขาจะนั้นพวกนี้คือต้องเป็นคนที่อยู่ประจำเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเช่นเจ้าหน้าที่ประจำรถคนที่1คันที่2คันที่3โดนทั้งแพทย์พยาบาลจ้างประจำรถอยู่นั่นเลยค่ะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะไม่ได้กลับบ้านสิคะเขาก็วันเสาร์ที่จะได้กลับบ้านแต่บางแห่งเขาบางทีเข้าไปแล้วมันไม่มีเครื่องบินกลับหรือว่าไม่มีรถกลับเขาก็ต้องอยู่ไปบางทีก็อยู่2-3 อาทิตย์ก็ได้กลับบ้านทีเพราะพวกนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสงสารนะเพราะว่าจะไปกันอยู่ตลอดแล้วเรามีทีมเดียวหรือเราน่าจะมี2 ทีมสลับสับเปลี่ยนขณะนี้เรามีทีมเดียวนะมีทีมเดียวก็พอสมควรนะเราก็ไปทีมหนึ่งว่าทั้งหมดกี่คนคะมูลนิธิกาญจนบารมีมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ทั้งแพทย์พยาบาลฝ่ายประชาสัมพันธ์อะไรทุกระดับมีไม่ถึง20 คนแต่ต้องกินเงินเดือนประจำใช่ใช่แต่ว่าเราร่วมกับจังหวัดไงเพราะจังหวัดเขาก็จะหาคนมาแล้วก็จะส่งคนมาช่วยก็เป็นอาสาสมัครหมดทุกคนที่มาก็จะเป็นอาสาสมัครแพทย์ก็จะเป็นอาสาสมัครเข้ามาพยาบาลก็เป็นอาสาสมัครเข้ามารวมทั้งเจ้าที่สาธารณสุขนะที่เข้ามาแต่ละอำเภอก็จะส่งเข้ามาช่วยกันก็เป็นการรณรงค์เป็นความร่วมมือทำให้ทีนี้ต้องเรียนถามคุณหมอว่าถ้าต้องทำงานอย่างเงี้ยทำมาแล้ว21 ปีเรามีเงินรายได้งบประมาณที่จะใช้จ่ายจากไหนคะในเมื่อมูลนิธิไม่เห็นข่าวไม่เคยได้ออกมาเรสฟันหารายได้เนี่ยเงินตั้งต้นเนี่ยได้รับเป็นพระราชทานมาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเราได้มาอย่างไรคะเงินก็ได้มาจากก็ต้องเรียนว่าเป็นพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมคือว่าพอรถนี่เคลื่อนที่ไปนะพอประชาชนเห็นเป็นรถนี่แล้วก็ทางจังหวัดก็ประชาชนเขาก็รู้ว่าเอานี่รถของพระเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนนี่ก็จะพูดว่าเอารถของสมเด็จพระลมมาแล้วคนก็มาดูแล้วมาบริจาคมาบริจาคกันก็คนละ5 บาท 10 บาทคือเดี๋ยวก็5 บาท 10 บาทใช่เขาต่างจังหวัดค่ะแต่เขาบริจาคกันเยอะนะหมายว่าหน่วยที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในที่อำเภอทุรกันดารเนี่ยเราเน้นเนี่ยเพราะนั้นที่นั่นจะรู้แต่ว่าในเมืองจะไม่รู้คนที่อยู่ในเพราะในเมืองก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นเราก็จะไปในสิ่งที่มันที่คนที่ด้อยโอกาสจริงๆแต่ว่างบประมาณอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะเราก็จะมีหลวงพ่อมีวัตถุมงคลในการที่จะให้คนเช่าหรือว่ามีของเป็นของที่ระลึกที่จะประชาชนที่จะสามารถที่จะมาซื้อไปนะเป็นเสื้อก็จะเปลี่ยนเป็นโลโก้ของทางมูลนิธินะครับซึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้แบบข้างบนจะก็เป็นเสื้อสีน้ำเงินเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาได้เข้าไปตรวจในเรือนจำด้วยเหรอคะอ๋อครับก็ไปเรือนจำที่ไหนคะเรือนจำเขาเรียกทันตสถานหญิงกลางที่คลองเปรมก็เป็นมีผู้ต้องขังหญิงที่ทันตสถานหญิงกลางคลองเปรมได้สักกี่คนประมาณ 3,000 คน 3,000 คนตรวจแล้วเจอพบคนที่เป็นมะเร็งเต้านมกี่คนคะก็คนที่สงสัยในขณะนี้ก็กำลังส่งไปวิเคราะห์วิเคราะห์นะก็สงสัยประมาณคน2คนนะอ๋อก็ไม่เยอะจาก 3,000 คนครับครับแล้วเราก็คัดทางเรือนจำก็มีเจ้าหน้าที่เราก็ไปประสานกันแล้วก็คัดเอาคนที่มีปัจจัยเสี่ยงมาตรวจค่ะก็คนที่อยู่ในคนคือเขาเรียกว่าผู้ต้องขังเนี่ยเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสเพราะบางคนถูกขัง10 ปี 20 ปี 30 ปีไม่ได้ออกมันก็เหมือนกับคนที่ด้อยโอกาสตามชนบทจริงๆนะเพราะนั้นเราก็จะได้เอ็กซเรย์เต้านมได้สอนวิธีการตรวจเต้านมอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของทางกรมราชทัณฑ์กับทางมูลนิธิค่ะถือว่าอันนี้เราก็ตั้งใจจะทำนะในคนที่ด้อยโอกาสจริงๆนะท่านผู้ชมคะเกือบ30 นาทีที่เราได้คุยกันกับ
ด็อกเตอร์นายแพทย์สมยศดีรัศมีประธานมูลนิธิกาญจนบารมีคงจะเห็นภาพแล้วนะคะว่ามูลนิธินี้ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะคะผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นกันดารจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยมีรถเคลื่อนที่ของมูลนิธิกาญจนบารมีออกไปตรวจนะคะประชาชนในเรื่องของการค้นหาคัดกรองเรื่องมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งปัจจุบันมีความเสี่ยงกับโรคนี้ในผู้หญิงไทยเนี่ยสูงมากนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยในมะเร็งทั้งหมดนะคะผู้หญิงไทยก็จะเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมอย่างที่คุณหมอพูดแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นมะเร็งเต้านม100คนเนี่ยก็จะเสียชีวิตถึง20คนในการตรวจพบครั้งแรกแต่ถ้าเกิดตรวจพบช้านะคะเมื่อมะเร็งมันขยายไปก้อนใหญ่แล้วเนี่ยใน100คนถึงเสียชีวิตถึง20-30 คนถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักเลยว่ามีมูลนิธิกาญจนบารมีหลายคนคงไม่ทราบเลยว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งมีพระเมตตาให้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาตั้งแต่2540ในขณะนั้นซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วก็พระราชทานทุนทรัพย์เห็นคุณหมอเล่าว่าถึง39ล้านในการจัดก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นนะคะแล้วปัจจุบันมูลนิธินี้เนี่ยก็ทำงานทุกวันรถ4คันของมูลนิธิกาญจนบารมีก็จะวิ่งออกไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะหลายท่านที่บอกว่าเอ๊ะคนจนไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาใช่ไหมคนจนถ้าไม่มีเงินเป็นมะเร็งต้องตายใช่ไหมก็ลองติดต่อมานะคะในมูลนิธิกาญจนบารมีอย่างน้อยคุณหมอแล้วก็ทีมงานนะคะก็คงจะให้คำแนะนำหรือแม้แต่การส่งต่อถ้าอยู่ในกรุงเทพก็สามารถไปที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ได้นะคะใน3นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศทั่วโลกเลยค่ะครับก็อยากจะฝากถึงประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับว่าการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญผู้หญิงทุกคนควรจะต้องตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นและก็อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยนะครับเดือนละครั้งนะครับหรือว่าถ้าดีที่สุดก็คือทุกครั้งที่อาบน้ำก็ต้องตรวจเต้านมตนเองการตรวจบ่อยๆนี่ก็จะสามารถเจอก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็ทำให้รักษาได้หายขาดได้นะครับส่วนคนที่มีปัจจัยเสี่ยงครับคนที่มีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านมคนที่มีก้อนที่เต้านมหรือว่าคนที่มีแผลหรือว่ามีเลือดออกทางหัวนมอันนี้ก็เป็นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งคนที่ไปตรวจเลือดพบว่าพันธุกรรมผิดปกติทางมะเร็งเต้านมเนี่ยอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์ด่วนนะครับโดยที่แพทย์ก็จะได้ให้ความสำคัญแล้วก็นัดตรวจเป็นครั้งๆและสำหรับผู้ที่มีเงินหรือมีงบประมาณเนี่ยพอที่จะไปเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องแมมโมแกรมนะครับในตอนอายุ40ปีขึ้นไปนี่ก็จะสามารถพบก้อนได้ตั้งแต่ก้อนเล็กๆนะครับประมาณ 3-4 มิลก็เจอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอก้อนเล็กๆเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถผ่าตัดเอาเฉพาะก้อนนั้นออกได้การให้เคมีบำบัดหรือการฉายแสงร่วมด้วยก็จะทำให้การหายขาดเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นนะครับหากพบสิ่งผิดปกตินะครับมีก้อนมีแผลหรือว่ามีเลือดออกที่ห้องนมก็กรุณาไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะและขอเป็นกำลังใจให้คุณหมออยู่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงนะคะกับความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คราวหน้านะคะอย่าลืมว่ามาลุ้นว่าเอ๊ะคราวหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครและจะมาเล่าประสบการณ์หรือจะมาบอกเรื่องดีๆเรื่องอะไรกับเรานะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ